ช่วงมาม่าหาหลังฉากไม่ได้อะไรวะจะกินกันอย่างเงี้ยก็ของบริษัทด้วยสวยเลยเจ๊ทำไมอ่ะเออทำไมเล่นอะไรเนี่ยอ๋อครับเฮ้ยกินกาแฟเนี่ยส่งมาให้โอ้เปิดแผ่นพึ่งกินมาแก้วเมื่อกี้นี่เองอ๋อกินเดือดวันนี้ใจดีเนาะมากินไหนเอาฝีมือพี่ชายเอออ่ะเฮ้ยโอ้โหพี่เท่งสุดยอดคนกินเป็นไม่เกรงใจนะเอาเลยเลยเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาโอ้ยเอาแล้วทำแก้วบริษัทแตกโอ้ยเอาแล้วสวยแน่นอนโอ้ยแก้วแตกเป็นเท่าไหร่บาดมือบาดมือบาดมือเนี่ยเอาไปเติมทางก็ได้แต่นี่แก้วแตกไอ้นี่มันแตกอยู่แล้วเนี่ยก็บอกปวดพื้นตาโอ้ยไอ้ปวดปวดปวดพี่ฟ้องมากเลยอ่ะเฮ้ยเข้าลงไปอ่ะโอ้ไอ้ไอ้ทันสมัยมาอ่ะบ่ได้เป็นเลยไม่ใช่หมากัดนะพี่กัดมารยักษ์อืมโอ้ยโอ้มันกัดหรือว่าอะไรนะพี่โอ้ยป่าห้ามเลือดอะไรนี่ทำไมอ่ะห้ามเลือดก่อนห้ามเลือดก่อนเอ้ยท้องพี่นี่คืออะไรห้ามเลือดห้ามเลือดพี่เท่งมาเรียนเย็บหรอเฮ้ยพี่เท่งเรียนเย็บมาเหรอได้ได้อยู่เฉยคือพี่เท่งเป็นหมดอ่ะคือพลังจำอะไรพี่หมอบ้าอะไรเย็บเย็บแผลอย่างเงี้ยแผลนิ้วเดียวเนี่ยเรียนทำไมสองนิ้วอ่ะเดี๋ยวเขาไปหาหมอโอ้โหใจใจเย็นนิดนึงใครมาแกล้งเหรอให้อะไรวะเนี่ยไอ้มึงจะตลกตลกอะไรเนี่ยเท่งตลกมากพอโอ้โหเอาตัดตัดเออเอาโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาหมอดีกว่ามันไม่ได้แล้วอ้าวมาละมาได้เลยคุยยาวเมื่อเร็วมามามาทำไมอ่ะเอาเข็มอะไรมาเย็บมาเป็นบาดระยะต้องตัดแขนแค่แก้วบาดมือเองนะไอ้แก้วไม่เท่าไหร่อะไรเข็มอะไรของแกเนี่ยเพื่อนมีรองเท้าด้วยเข็มเย็บผ้าหรือว่าเข็มน่ะไม่เป็นบาดระยะหรอกรองเท้ารองเท้าอ่ะครอบครัวจะอยู่ยังไงเสียแขนข้างเดียวโชคดีแล้วดีเดี๋ยวพี่ตาด่าเรื่องนี้อีกนี่ไม่ใช่แก้วตาแก้วก็ออกมาเองเอาเรื่องไหมก็ไม่เอาไม่เอาหายกันไปขอบคุณเขาสักคำไหมยกมือไหว้ขอบคุณเขาเอาเรื่องมันได้แก้วมันแตกอยู่แล้วแล้วก็เอากาวหยดมาให้ใช้นั่นไงโอ้โหพี่มิตรนี่คืออะไรเดี๋ยวก่อนใช้ถูนวดบรรเทาอาการเมื่อยขบกินได้ไหมเนี่ยกินได้จับไหนต้องกินให้ดูนี่โอ้เออกินได้ดีกว่ากินด้วยเออกินแล้วเป็นไรไหม